และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะคลิปอะไรกับผมนะฮะภาคโชว์ Minecraft Preview Version 1.19.50.21 ครับผมนะครับหรือ Minecraft Version 1.19.50 บิวที่อันนี้จะเป็นบิวที่2ป่ะเห็นผมไปเห็นในแพนโดมีบิวที่1กับบิวที่2ซึ่งผมอ่ะวันที่ยุ่งหนึ่งก่อนผมจะไม่ว่างเพราะว่าผมทำงานอยู่ครับผมที่ผมมาลงคลิปเมื่อวานจริงๆก็คือผมไอ้นี่ฮะคือออกคลิปอัดเมื่อวานซื้อมาลงครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทั่วชั้นนี้มีอะไรใหม่ไหมผู้ชมครับผมไปดูเซตติ้งอ่ะฮาร์ดเพลย์ปลดนิวแพทโน้ตไม่ขึ้นแต่ถ้าถามว่าจริงๆชั้นนี้มีอะไรใหม่ไหมจริงๆคือมีและมีเยอะด้วยครับผมนะฮะอ่ะในส่วนของโดยตัวมันจริงๆเนี่ยก็คือในส่วนของ Minecraft เวอร์ชัน 1.20 อัปเดตนั่นเองครับผมเลยเขาทำการเพิ่มพวกของใหม่ของจิตสติปมาครับผมนะครับนี่นับรูปไปเลยครับผมนะครับเลยของเยอะมากครับผมนะฮะไอ้รูปนี้จะบอกว่ามีอันนี้เป็นพวกแบมบูไอ้ป้ายแห้งทรายอ่ะไอ้นี่ชิซเซลเชลโอ๊ตมีเรือแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขาสร้างไว้เฉยๆครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมีเนี่ยมีโปรเมนฟีเจอร์ครับผมต้องไปเปิดในส่วนตัวเป็นฟีเจอร์อันใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูไปอันไหนครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นบอกว่าเพิ่มอะไรใหม่บ้างก็จะเป็นบัมบูวูดทายก็ผมนะฮะมีสุดครับมีอะไรด้วยครับผมมาต่อมาเป็นแคมเมลก็ผมฟังก์ชันของแคมเมลมีฟังก์ชันแดชแล้วก็ชิเซอร์บุ๊กเชลผมสามารถเอาหนังสือไปเก็บได้ครับผมนะครับครับด้วยอะไรเนี่ยผมไม่แพงแล้วก็แล้วก็สามวูดสแลปนะฮะโอเคอันนี้วางหนังสือได้แล้วก็มีแฮงค์สายครับผมเป็นของใหม่ครับผมนะฮะไอ้ป้ายห้อยครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาพวกฟีเจอร์ที่เป็นไม่ได้อยู่ในเอ็กซ์เพอริเมนทัลผมอันแรกก็เป็นพวกเดสรูมเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดทำการสร้างตัวละครใหม่อ่ะแล้วมันจะสมทำการเลือกตัวละครสติฟอร์สกินขึ้นมาปกติมันจะมีแค่สตีฟกับอเล็กอันนี้ก็จะมีเพิ่มในส่วนตัวแอลลี่เอลฟี่ซูริซันนี่อันเนี้ยพวกจะเพิ่มเข้ามาผมนะผสมมีโอกาสสุขเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีหน้าถ้าเกิดเราเข้าคาแรคเตอร์เอฟเฟิร์ตครั้งแรกเนี่ยมันจะมีหน้าอินโทรดิวแคทขึ้นมาผมซึ่งผมเข้าไปแล้วอาจจะไม่ขึ้นให้ดูครับผมแล้วก็อัปเดตครีเอเตอร์ฟีเจอร์แล้วก็มีการเอาชุดของไอ้พวกตัวละครใหม่เนี่ยมาให้เราใช้ฟรีด้วยครับผมโอเคนะครับมีอันนี้สปาร์เตอร์ครับผมผู้เล่นอะไรจะมาอยู่ขอในหมวดสปาร์เตอร์ครับผมนะครับมีแก้บั๊กแล้วก็มีอะไรเนี่ยปรับเสียงให้เหมือนจาวาครับผมนะครับพวกประตูไม้แท็บดอร์เฟนเกตต่างๆเหมือนจาวาแล้วก็อัปเดตฟีเจอร์เพจเนี่ยครับผมนะครับให้เหมือนจาวามากขึ้นแรงต่างครับผมวิลเลเจอร์มีแท็กวายเพลงแท็ก Villager Baby Run Quicker ก็คือเหมือนมันวิ่งก็คือเวลามันเล่นวิ่งไล่จับกันอะไอ้ Villager มันจะวิ่งเร็วเหมือนจะจาวาอะไรเงี้ยผมมี Parity แล้วก็เนี่ย Remove Action Delay for Attack Button ก็มี Delay เหรอหรือยังไงเอ่ยแล้วก็มีพวกใน Joystick Unlock Grab Range อันนี้ไม่มั่นใจกับของ Controller ครับผมนะฮะอันนี้ผมไปกับพวกธนูอะไรอย่างงี้ป่ะอันแหละไฟชาร์จเหรอครับเกี่ยวไฟชาร์จแตะไฟชาร์จอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเปลี่ยนเป็นครอสโบว์อ่ะมันเหมือนจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างบ้างไม่มั่นใจเล่นบั๊กแต่ว่าก็มีหลายอย่างครับผมมีพวกไอเนี่ย add all and script engine ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะมาสักพักละมั้งนะผมนะฮะผมเพิ่งมาเห็นไงนะฮะก็มีอะไรเนี่ย API ต่างๆอีกเยอะไปหมดเลยครับผมนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองไปมาอ่านดูได้ครับผมนะฮะบอกเลยว่าโคตรเยอะครับผมนะฮะโอเคทีนี้กลับที่ตัวเกมหลักของเรากันผู้ชมฮะโอเคทีนี้จริงๆในของ Marketplace มันก็มีของใหม่แล้วผมจะไอ้งานเนี่ยก็คือมีของแบทแมนที่ประกาศในงานนะผมราคาอยู่ที่1340ครับผมนะฮะมายคอยราคา279บาทครับผมนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีแบบนึงที่เป็นแบบฟรีเข้ามาเขาด้วยครับผมไม่ใช่แบบฟรีดิไม่ใช่แบบผิดเป็นสกินแพ็คฟรีครับผมนะฮะเดี๋ยวสกินแพ็คฟรีที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยเอาผมนะครับมันก็จะเป็นของ Minecraft ด้วยเอาผมแล้วก็เป็นของเกี่ยวกับMinecraft ไลฟ์ที่ผ่านมาผมนะครับโดยผมจะหา Everything Make by Minecraft อันนั้นจะหาง่ายหน่อยแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนมันต้องอยู่ล่างๆมันจะไม่ผิดนะฮะนี่ไงเจอเอาผมนี่แล้วก็ไป
มันจะมีสกินแพ็คใหม่ครับผมนะครับคืออันนี้นะครับเป็นม็อบโหวตครับผมนะครับนี่นะฮะก็รับได้ครับผมนะครับโอเคอย่าลืมไปรับด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยทีนี้อยากไปดูEducation รู้สึกมันจะมีเทรลเลอร์ใหม่ด้วยป่ะของไอ้แมปไอ้เนี่ยป่ะไอ้ Frozen Planet เนี่ยอันเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอันใหม่ของ Frozen Planet ครับผมนะครับบอกเลยว่ามีเอพิโซดใหม่อีก3เอพิโซดครับผมนะฮะน่าสนใจอยู่นะฮะเอาจริงอยากให้มันเพิ่มม็อบพวกนี้เข้ามามึงต้องทำนี้ได้ปะเพิ่มเข้ามาเลยจริงๆเข้ามาในเกมเลยใช่ผมโอเคเนี่ยอันนี้ Education มีอันนี้มองไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์อยู่เล่นด้วยนะฮะไดโนเสาร์ก็จัดได้ครับผมนะครับอันนี้ไดโนเสาร์เมื่อกี้เห็นปั๊บนี่มีไดโนเสาร์ให้เราด้วยครับผมนะฮะโอเคใครชอบไดโนเสาร์ก็เล่นได้เล่นม็อบปวดดิชนะไม่เสือกเป็นหนึ่งในแบบไดโนเสาร์ไว้นะโอเคทีนี้เดดลูปที่บอกมีอัปเดตใหม่ครับผมถ้าเกิดเนี่ยผมเคยตัวนี้ทิ้งครับผมแล้วถึงการกด create character ใหม่เนี่ยครับผมนะครับอันนี้หลังจาก list ครับผมก็จะมีให้เลือกครับผมว่าเราจะเลือกเป็นใครครับผมนะฮะนี่อันนี้มีอเล็กคาร์ลสตีฟนะฮะมีนอโอแล้วก็นี่ไอริซันนี่มาคิน่าอันนี้เอฟบอกไว้ผมงงซูริใครนะฮะอันนี้ก็สตีฟก็ผมนะฮะคือเลือกได้ผมเลือกเป็นนี้ครับผมสีเล็กปุ๊บนี่ตัวละครสร้างขึ้นมาผมแล้วเราสามารถจะเอาชุดเปลี่ยนชุดเนี่ยสามารถเปลี่ยนพวกอะไรต่างๆได้ครับผมนะครับเหมือนเป็นพวกสกินที่ใส่อะไรเงี้ยครับผมนะครับเอาเตอร์แวร์เนี่ยเปลี่ยนได้ครับผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นดีฟอลต์เธออันนี้ใส่ของคนอื่นได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ถือว่าน่ารักดีตัวนี้นะฮะไอ้ตัวเนี้ยน่ารักโอเคสลิกบังคับใส่เพียงอยู่ครับผมนะฮะมุมมิชนะเราอ่ะพระคุมมีใหม่ไหมพระคุมก็ยังมีเท่าเดิมครับผมนะฮะโอเคใส่อันนี้ละกันอันนี้ดีกว่าอันนั้นแล้วผมนะฮะโอเคจิมก็แล้วแหละแล้วก็ต่อไปที่ผมอยากจะไปดูครับผมนะดูชิมเมนมีชิมเมนใหม่หรือยังครับผมนะฮะตอนนี้ที่เกี่ยวกับอัปเดตนี้ไม่น่ามีมั้งผมเพิ่มเข้ามาเลยจริงๆว่าไม่น่ามีหรอกแต่เข้ามาดูเฉยๆครับผมนะฮะโอเคโหลดไม่ขึ้นครับผมนะฮะอ่ะไม่มีชิมเมนเล่นไม่ได้ครับผมทีนี้มันจะมีพวกฟีเจอร์ใหม่ในตรง Create World เนี่ยผมบอกไปก็คือถ้าเกิดเราอยากใช้ฟีเจอร์ของเวอร์ชั่น 1.10 1.20 เนี่ยครับผมนะฮะเราต้องไปที่Experiment แล้วก็ทำการเปิดที่เรียกว่า Next Major Update เนี่ยเปิดตัวเนี้ยเพื่อเราจะใช้พวกของในอัปเดต 1.20 ได้ครับผมที่เข้ามาครับผมนะฮะถ้าไม่เปิดก็คือไม่มีนะฮะบอกไว้ก่อนครับผมนี่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีอะไรแหละเบต้า API ครับผมนะฮะนี่เหมือนก็เขียนในเชนล็อกแล้วผมนะฮะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นของใหม่แล้วผมนะฮะหรือเปล่านะฮะหรือเขาเปลี่ยนภาษาไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราขอไปดูตรงเฟนหน่อยเฟนก็ไม่มีเรียมให้เล่นครับผมนะฮะแล้วก็ตรงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีขึ้นนะฮะถามว่าเราเข้าไปเล่นได้ไหมครับผมลองให้ดูผู้ชมฮะเข้าไม่ได้ผมเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเก่ากว่าโปรโตคอลไม่ตรงกันนะผมนะฮะเฮ้ยแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอะโหลโอเคของอยู่นู่นครับผมนะฮะผมไปอยู่ตรงนู้นได้ไงเนี่ยผมไปหาคนอื่นนี่หว่าผู้ชมลืมไปนะฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นที่ผมเตรียมของไว้ครับผมนะครับโอเคครับผมแล้วที่เรามองอยู่นี้ก็จะเป็นของพวกแบมบูแบมบูแพลงนั่นเองครับผมนะฮะนี่ครับผมก็จะมีแบบเป็นแบบโมเสกครับผมนะฮะใช่ไหมน่าใช่ครับผมนะฮะนี่แล้วก็มีกำแพงครับผมนี่เป็นกำแพงแบมบูครับผมนี่เฟนเกตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวบันไดครับผมนะฮะนี่มีของแบบนี่แล้วก็มีแบบนึงครับผมนะฮะสลับนี่ครับผมปุ๊บนี่นะสลับมี2แบบเหมือนกันแล้วก็ประตูเนี่ยครับผมประตูไม่ไผ่แล้วก็แทบดอมไม่ไผ่ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีเจ้าเรือเนี่ยครับผมนี่เป็นบัมบูราฟนะฮะแล้วก็จะมีตัวไวเลนที่เป็นมีไอ้นี่มีเชสด้วยครับผมนะฮะนี่ก็คือนั่งพายได้ปกติครับผมนะฮะนี่นะครับผมไม่มั่นใจมันเร็วกว่าปกติหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าคือนั่งได้แหละนั่งแล้วก็พายได้ปกติครับผมนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคครับผมของต่อมาจะให้ดูครับผมก็จะเป็นส่วนของตัวแข้งทรายครับผมนะครับก็จะมีหลายแวเรียนครับผมอันนี้จะเป็นผมมาติดกำแพงครับผมนะฮะอ่ะก็จะมีนี่ของแบมโบอ่ะอันนี้ของสปูตของเบิร์ดของจังเกิลของอาเกเซีย
ของดาร์กโอ๊กของไอ้นี่คิมสันอันนี้ของของวาร์ปแล้วก็อันนี้เป็นของแบมบูซึ่งผมงงว่าตอนแรกผมอันนี้ผมวางผมลืมเปลี่ยนนะผมจริงมันต้องเป็นไอ้นี่เนาะเป็นของโอ๊กครับผมได้ดูของโอ๊กนะฮะโอเคครับผมโอ๊กนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแฮงไซโอ๊กแล้วมันเก็บและแตกได้ทั้งหมด16อันครับผมนะฮะคือก็ความได้ครับผมนี่นะฮะโอเคครับผมโดยที่ไอ้ฟีเจอร์ไอ้หน้าเนี่ยมันการหันหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวางของเราครับผมนะครับถ้าเกิดเราวางให้มันถ้าเราหันทางนี้วางเนี่ยป้ายก็จะชี้เข้าหาเราตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราวางหันด้านนี้ป้ายก็จะหันมาด้านนี้โอ้โหนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาอันล่างครับอันล่างก็ผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแฮงไซด์ผมวางติดบนเพดานครับผมนะฮะจะเป็นโซ่ยึดกับเพดานครับผมอันนี้ก็จะมีแบบของเนี่ยผมมีของทุกแบบครับผมนะฮะนี่บอกเลยว่าเฟี้ยวอยู่ผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบห้อยลงมาครับผมห้อยมาจากตัวเฟนครับผมนะฮะก็จะแบบติดกันนะผมนี่ก็มีทุกอันแล้วก็เนี่ยความสามารถมันคือสามารถจะเอาอีกใบอันอื่นเนี่ยมาติดต่อกันได้ผมและทิศทางเนี่ยมันวางได้เอาข้างหลายทิศทางผู้ชมสมควรเลยผู้ชมฮะน่าจะกี่องศาผมมั่นใจนะผมนะครับแต่น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันหลายทิศทางก็ผมคือถ้าใครอยากมันก็สามารถเปลี่ยนป้ายทิศทางการถ่ายป้ายได้ผมนะฮะด้วยที่เจ๋งมากๆผมแล้วก็เลยทะลุได้ด้วยผมนะฮะอ่ะโอเคมาแล้วต่อผ้าได้นะฮะโอเคต่อมาอันนี้เป็นม็อบใหม่นะผมนะคือเจ้าอูดแล้วผมนี่คือผมเอาขึ้นต้นในสายมาแล้วผมนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกก่อนนี่ผมนะครับคืออูดก็ผมเท่อย่างเท่นะของจริงนี่คือโคตรเท่เลยผมนะฮะปุ๊บแล้วล่ามันเนี่ยมีแอนิเมชันตอนที่มันไอ้นี่ด้วยฮะตอนที่มันแดชก็ผมนะครับมันจะกระโดดไม่สุดแต่มันจะพุ่งไปไกลครับผมนะฮะปิ้วนี่ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวตัวมันรู้สึกว่ามันจะกระโดดไม่ได้ปะตัวมันรู้สึกว่ามันจะไม่ออโต้จำให้ผมครับผมเฮ้ยมันเดินอืดมันรู้ข้างอืดแล้วมันจำไม่ได้ครับผมนะไปข้างหน้าดิโอ้ยนางเดินออกไม่ได้อะไรของนางเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเดินได้ที่ผมขี่เดินได้ไหมเนี่ยนะฮะทำไมมันดูสโลจังเลยเราอะต้องหาอะไรให้มันกินไหมเนี่ยเพราะมันต้องมีแมคานิกอีกอะให้มันพักแน่เลยผมว่านะแต่ผมยังไม่รู้ไงต้องหาอะไรให้มันกินไหมเนี่ยตอนที่เนี่ยคือเดินแต่พรุ่งนี้คือพรุ่งไวนะฮะอ่ะโอเคผมของตัวอูนเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือแบบใหม่ที่ผมบอกก็ผมก็จะเป็นชั้นหนังสือที่ผมเอาของซื้อมาเก็บไว้นี่ก็เป็นของเป็นจีเซลบุ๊กเชลก็ผมนะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยหยิบออกมาได้มีหนังสือข้างในผมปุ๊บจริงๆผมใส่หนังสืออย่างนี้หยิบซ้ำมาอันหนึ่งเป็นสวิปเน็ตเนี่ยผมหยิบมาซ้ำก็ผมนะฮะนั่นแหละคือมันสามารถใส่หนังสือได้หกอันแล้วก็ตัวมันเนี่ยมีผลกระเลสโตนด้วยครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นมาให้ดูครับผมคิดว่าหลายคนก็คงยูทูบเบอร์หลายคนทำคลิปไปแล้วนะฮะอาจจะยังไม่ทำละเอียดจริงๆอาจจะทำแยกก็ได้ครับผมว่าว่าแต่ละอันเนี่ยมาลงลึกว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆให้เราได้ดูครับผมนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมส่วนใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ฉลองไว้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องสุดท้ายผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย